ประกาศจ้าประกาศตอนนี้ JJ Monkey มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับผมใครที่อยากรับรู้ข่าวสารข้อมูลก่อนใครสามารถเข้าไปกดติดตามแฟนเพจได้ที่นี่ครับผมอย่าลืมนะครับใครสนใจเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเจอกันครับผมฮัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนด้วยนะครับโดยในวันนี้เราก็มาอยู่กับหัวข้อครับผมตัวละคร level 46ว่า5ตัวแรกที่เราควรจะปั้นนะครับสำหรับ level 46นั้นควรจะเป็นตัวอะไรบ้างครับผมถึงจะมีประโยชน์สูงที่สุดโดยผมจะแบ่งแนวทางการเล่นเป็น2แนวใหญ่ๆครับผมแนวแรกครับผมจะเน้นสำหรับผู้เล่นพื้นฐานทั่วไปที่ไม่ได้เน้นการลงอารีนาครับผมก็คือเน้นลงหอคอยเน้นสู้บอสนู่นนี่นั่นครับผมส่วนแนวทางที่2ผมก็จะแนะนำสำหรับพวกที่เน้น PVP อารีนาเป็นหลักครับผมส่วนจะมีตัวอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าแต่อย่าลืมดูนี่สิจับปูกี่นี่มันติ๊กตักติ๊กตักดีจริงหัวโมงครับผมอ๋อโอ้โหแล้วก็ท่าเท่เหลือเกินเจ้าปูกิโอเคไปเลยดีกว่าโอเคครับผมสำหรับทีมแรกที่ผมแนะนำก็เป็นทีมที่เน้นสไตล์การลุ่งขอครับผมทั้งหุบเหวลึกหอบนดินสงครามชิงปราสาทให้ผมแล้วก็สงครามบอสทีมนี้ก็จะเหมาะ 3-4 อย่างนี้ครับตัวละครตัวแรกที่ผมแนะนำก็คือจูฟี่นั่นเองครับผมสาเหตุก็คือจูฟี่เนี่ยตอนนี้เป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดครับผมสำหรับการลงปราสาทการตีบอสรวมถึงอื่นๆนะครับผมก็ใครที่มีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำดาเมจสูงแล้วก็เอาดาเมจที่ได้เนี่ยไปแลกของรางวัลเพื่อที่จะมาอัปเกรดตัวละครของเราให้ยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับผมในด้านไหนด้านหนึ่งสำหรับตัวที่2ที่ผมแนะนำก็ลินครับผมสาเหตุที่ผมแนะนำลินก็เพราะว่าลินเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดครับผมรวมไปถึงการที่จะผ่านหอชั้นสูงๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายผมยิ่งชั้นสัก22 20ขึ้นไปเนี่ยครับผมการที่มีลินเนี่ยจะทำให้ผ่านอย่างชิวๆครับผมสำหรับทีมสปีดตัวต่อมาครับผมค่ะยูริครับผมสาเหตุที่ผมแนะนำยูริคือยูริมีสกิลบัฟดีบัฟลบเกาะศัตรูผมแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับทีมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มียูริเนี่ยก็จะ cover กับลินได้ครับทำให้ลินเนี่ยสามารถแสดงดาเมจได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแถมยูริยังมี2ชีวิตครับผมยิ่งเป็นตัวเว้ด้วยเนี่ยยิ่ง cover ดาเมจให้ยูริมากขึ้นเข้าไปอีกครับผมนี่คือข้อดีของยูริหนักครับแถมยังสามารถเอาไปลงอารีนาทีมสปีดได้เลยครับผม ตัวที่4ครับผมที่ผมแนะนำก็เป็นคาร์มาครับผมแน่นอนครับคาร์มาก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เหมาะสำหรับการเทคโอเวอร์ลินครับผมทำให้ลินเนี่ยมีดาเมจอนุภาพมากขึ้นครับเวลาลงหอรวมถึงการลงปราสาทได้ผมใช้แทนเดลอนได้ครับสำหรับคนที่อยากได้บัฟเพิ่มพลังโจมตี 50% แถมยังคาร์มายังถึกกว่าเดลอนด้วยครับด้วยการมีสกิลติดตัวอย่างบล็อกครับผมทำให้การโจมตีเนี่ยลดดาเมจลงไปได้มากทำให้คาร์มาเนี่ยยืนได้นานขึ้นครับผมแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายที่ผมแนะนำสำหรับทีมไต่หอผมหรือว่าทีมลงบอสอะไรต่างๆในนั้นก็คือคาลินครับผมสาเหตุทำไมผมแนะนำคาลินนะเพราะว่าในหอช่วงหลังๆครับผมจะมีโอกาสสูงมากที่จะเจอศัตรูประเภทสะท้อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดาเมจหลักของเราเนี่ยอาจจะเป็นลินครับผมหรือว่าจะเป็นกล้าหาญหรือเป็นตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดโดนสะท้อนมากๆเนี่ยอาจจะตายได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคาลินอยู่ในทีมครับจะช่วยเซฟในเรื่องการตายได้ผมจะก็คือตายแล้วก็สามารถชุบขึ้นมาเรื่อยๆได้ผมจะให้ทีมเนี่ยสามารถผ่านหอไปได้อย่างง่ายได้ครับผมนี่คือ5ตัวละครหลักๆสำหรับทีมแรกครับผมที่เน้นการลงหอคอยครับผมทั้งบนดินใต้ดินแล้วก็ลงบอสครับผมรวมถึงปราสาทด้วยส่วนสำหรับทีมที่2นั้นก็ชมกันเลยดีกว่าโอเคครับผมสำหรับทีมสไตล์ที่2ก็คือเน้นอารีนาจ๋าๆเลยครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เก่งในเรื่องอารีนาเท่าไหร่ครับแต่ผมก็พอจะเดาแนวทางออกได้ว่าอนาคตเนี่ย
ทีมทึกเดทน่าจะมาอย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัว4-6รอทีมทึกเดทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มครับผมแนะนำเลยดีกว่าแน่นอนครับตัวแรกที่ผมแนะนำสำหรับอารีนาคือไอก้าครับผมเทพเจ้าครอบทุกสถาบันครับผมทั้งอารีนาทั้งหอคอยหุบเขวลึกครับผม2 อย่างนี้ถ้ามีไอก้าก็จะสบายมากขึ้นครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตัวแรกแต่ส่วนใหญ่ผู้เล่นที่มีถึง4-6ก็น่าจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ผมก็ยังแนะนำว่ามึงควรจะทำตัว4-6ตัวแรกอยู่ดีครับสำหรับคนที่เล่นอารีนาตัวที่2ครับผมข่าวแว่วๆมาครับผมว่าเดโลนจะมีการอเวกซึ่งผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่าตอนที่ผมอัพคลิปนี้เนี่ยมันเป็นช่วงก่อนที่จะอัพเดทแพท46มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะอเวกหรือไม่อเวกก็ได้ครับผมแต่ผมคาดการว่าน่าจะใกล้อเวกมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเดโลน46ก็สามารถเตรียมทำได้เลยครับผมอย่างตอนนี้ผมก็46แล้วก็เตรียมเรียบร้อยเลยครับผมเผื่ออเวกมาผมก็จะจัดลงไปในทีมสปีดของผมเพราะว่าเดโลนมีความสามารถที่น่าจะต่อกรกับไอกล้าได้ครับตัวต่อมาครับผมคริสครับทึกเดทที่ผมกำลังจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคริสเนี่ยจะช่วยเสริมพลังของทึกเดทได้ครับผมโดยอาจจะต้องรอไอ้3สหายครับผมชาญน็อกลุกอีกสักพักนึงครับน่าจะมาใกล้มาแล้วอีกสักไม่เกิน2เดือนครับที่ผมคาดการเล่นเล่นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เริ่มทำคิสตั้งแต่ตอนนี้ย่อมมีโอกาสที่จะไต่อารีนาได้ดีครับผมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตไอ้ก้าจะยังเก่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าตัวต่อมาครับผมอีวานครับผมแน่นอนครับต้อนรับกับทีมถึกครับผมก็อีวานก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีครับผมแต่สุดท้ายครับผมคาลินครับถึกเดทต้องมีคาลินครับผมสำหรับในอารีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับทีมแรกครับผมเหตุผลเดียวกันทั้งลงอารีนาทีมทึกเดทแล้วก็ลงหอคอยลงนู่นนี่นั่นครับผมคาลินก็เป็นหนึ่งตัวที่ซัพพอร์ตได้ดีมากครับผมคอยช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาหรือว่าเกินความคาดหมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้คาลินก็จะเป็นตัวแก้ปัญหานั้นได้ครับด้วยสกิลฮิวและชุบชื้นหูให้เพื่อนก็สำหรับทีมสไตล์2ที่ในอารีนาผมก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มีคำแนะนำทีมอื่นก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสามารถนำประยุกต์ใช้กันได้ก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันเล็กน้อยดีกว่ากลับมาที่เจ้าปูกิเหมือนเดิมครับผมต้องขอบอกก่อนว่าสำหรับอนาคตเนี่ยมันก็ไม่มีความแน่นอนครับผมสำหรับเซิร์ฟเอเชียผมเพราะว่าดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยชอบเล่นตุกติกหลอกเราครับผมไม่ว่าจะเอาตัวนู่นมาสับแทนตัวนี้หรือตัวนี้สับแทนตัวนั่นแล้วก็มีการเปลี่ยนสกิลที่ทำให้โซนเอเชียของเราเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายครับสังเกตครับผมอย่างง่ายๆเลยครับที่โดนเปลี่ยนแปลงซะแบบน่าตกใจเลยครับก็คือโนโฮครับผมจากเซิร์ฟเกาหลีครับผมที่มันควรจะมีสกิลฟิกเลือดที่ผมกลายเป็นคล้ายๆ S แทนนะผมแต่เป็น S ที่เป็นสไตล์เวทครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่โดนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอาจจะโดนสับขาหลอกก็ได้ครับผมไอเดโลนนี่อาจจะกลายเป็นคิสก็ได้ครับผมเอามาแทนเห็นเขาบอกกันว่าเนื้อเรื่องของตัวละคร 3-4 ตัวเนี่ยอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันก็คือเดโลนคิสสไปสามตัวนี้ครับเห็นเขาบอกว่าอยู่ทำลำเดียวกันอาจจะมีเป็นไปได้ว่าอาจจะสับ1ใน3 4ตัวนี้มาแทนก่อนแต่ผมว่าคงอาจจะเป็นไปได้ยากครับผมน่าจะเป็นเดโลนตัวแรกครับผมเพราะว่าคาดการณ์ว่าแพทต่อมาเนี่ยแพท46เนี่ยอาจจะเปิดแผนที่ใหม่ครับผมคาดการณ์ไว้อย่างนั้นแต่อาจจะไม่เปิดก็ได้ครับนี่คือผมเดาเล่นๆเฉยๆเพราะตอนนี้แผนที่มันสุดอยู่ที่ชั้น11ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่แผนที่12เนี่ยจะมาเหมือนกันแต่ก็เป็นแค่การคาดการณ์เล่นๆก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับผมใครชอบครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ครับผมทั้งในลิงก์ Facebook ครับผมแล้วก็ในแฟนเพจที่ผมสร้างรายละเอียดการเข้าแฟนเพจก็ผมใส่ไว้ข้างใต้ลิงก์ Description เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ากดมารับข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนได้เลยครับผมทั้งการลงหอใต้ดินการตีบอสการลงอารีนาเล็กน้อยครับผมก็โชคดีครับผม
เจอกันคลิปหน้าครับผมต้อนรับแพทเวล46ติดติดโอ้โหจะปุกกี้ดูฮาเลยเกินโชคดีครับผม